สำนักข่าว AFP รายงานวันนี้ว่ากองทัพไทยและกลุ่มผู้ชุมนุมต่างหลีกเลี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงไปมากกว่านี้และแสดงออกในเชิงสันติมากขึ้นโดยระบุว่าพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกบอกระหว่างการประชุมผู้นำกองทัพว่าการใช้กำลังจะไม่สามารถยุติปัญหาขณะนี้ได้และจะทำให้เกิดผลอื่นๆตามมาอีกโดยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือการสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนและงานของกองทัพขณะนี้คือการดูแลประชาชนไม่ให้ทำร้ายกันเองสำนักข่าว AFP ระบุอีกว่าการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการปราบปรามครั้งใหม่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติแถลงการระบุว่านายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการเผชิญหน้าและความตึงเครียดในไทยซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ชาติต่างๆรวมถึงอังกฤษฝรั่งเศสอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและเตือนพลเมืองของประเทศตนเองให้อยู่ห่างจากสถานที่ชุมนุมหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางมากรุงเทพด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สจับตามองประเด็นหลังจากการผ่อนปลนข้อเรียกร้องของกลุ่มนปช.ที่ต้องการให้นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาภายใน1เดือนแทนที่จะเป็นการยุบทันทีตามข้อเรียกร้องเดิมซึ่งทำให้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะสงบลงจากเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดเหตุระเบิด5จุดบนถนนสีลมแต่รอยเตอร์สยังเชื่อว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงรอบใหม่นั่นคือการยังคงมีกำลังทหารบริเวณถนนสีลมซึ่งใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ขณะที่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเสื้อหลากสีก็ยังคงรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณถนนสีลมทำให้อาจนำไปสู่การขว้างปาสิ่งของและการใช้วาจายั่วยุตอบโต้กันไปมากับกลุ่มนปช.จนเกิดการปะทะขึ้นอีกได้